าละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับผมวันนี้นะครับนายแทนจะชวนทุกคนทำเนี่ยเมนูบ้านๆเลยนะครับตอนสมัยเด็กนะครับที่แม่เคยทำให้กินนะครับผมก็คือแกงป่ามะละกอใส่เนื้อสับนะครับผมมะละกอข้างบ้านครับไม่ต้องซื้อต้องหาแต่ว่าเนื้อเนี่ยอาจจะต้องซื้อเขาหน่อยนึงเพราะพี่แกงเป็นใช้พี่แกงเผ็ดนะครับเมนูนี้เป็นเมนูย้อนวัยเยาว์เชียวนะครับผมโอเคไปทำด้วยกันเลยนะครับผมเอาละครับผมเมื่อเราเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราก็ทำการแกงป่าเลยครับผมแกงป่าถึงแม้ว่าจะเป็นแกงป่าสไตล์ผมนะแต่ว่าผมจะต้องใช้น้ำมันในการผัดพริกแกงนิดนึงนะครับ1ช้อนเขาจะได้หอมๆ ผัดกับน้ำมันตรงนี้ให้พริกแกงส่งกลิ่นหอมก่อนนะครับนิดนึงนิดนึงบางสูตรหรือว่าบางที่เขาก็จะไม่ใช้น้ำมันนะครับแต่ว่าใส่หน่อยนึงอ่ะพี่แกงมันหอมดีและที่สำคัญน้ำล้างครกนะครับอย่าได้ขาดเชียวนะจ๊ะใช้ทั้งทีต้องใช้ห่อให้คุ้มผัดพี่แกงตรงนี้ให้หอมก่อนนะครับผมให้ส่งกลิ่นหอมลืมเลยพี่แกงที่ใช้ประมาณ2ขีด เยอะมากทีนี้พอพี่แกงหอมแล้วก็ลงเนื้อสับได้เลยครับเนื้อสับนี่ผมใช้วันนี้ประมาณ4ขีดนะฮะโอเคจะผัดเนื้อกับพริกแกงให้สุกก่อนนะครับผมเอาละครับพอเราผัดพริกแกงกับเนื้อสับของเราเนี่ยครับตัวเนื้อค่อนข้างสุกแล้วก็ตามด้วยน้ำล้างครกเลยครับผมแล้วก็เพิ่มน้ำอีกหน่อยครับโอเคทีนี้รอเดือดครับผมเอาละครับน้ำแกงของเราเดือดแล้วครับผมโอ้โหหอมฟุ้งอ่ะทีนี้ครับก็ถึงขั้นตอนของการปรุงรสแล้วแต่ก่อนจะปรุงก็ต้องซิมเบิ้งจักหน่อยว่าเป็นจังไดความเผ็ดของพริกแกงความหอมมาเต็มการปรุงรสรู้แล้วครับว่าจะต้องทางใส่อะไรบ้างก็เริ่มต้นความเค็มนะครับความเค็มจักหน่อยนี่คือ2ช้อนโต๊ะรสแกงป่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ใส่น้ำตาลนะแต่เนื่องจากว่าพี่แกงของเราดุดันขอสักนิดนึงเก๋ๆป่ะนี่ครับประมาณนิดเดียวฮะไม่ถึง1ช้อนชานะครับครึ่งช้อนชากระชับรสชาตินิดนึงสไตล์ผมกินง่ายอยู่ง่ายอย่างเรานิดนึงนิดนึงแค่นี้พอเก๋ๆใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะของฟุ้งฟริ้งคืออะไรเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะทีนี้ก็ชิมอีกรอบหนึ่งนะครับโหยน้ำแกงแดงเถือกเลยความเค็มมาความกลมกล่อมมาพอทีนี้ลงมะละกอที่เราสับไว้นะครับโหสับภาษาอะไรเนี่ยโอ้ยเส้นเล็กเส้นใหญ่ไม่เท่ากันแต่ตรงนี้มันคือเอกลักษณ์กันนะครับในการกินแกงป่ามะละกอแล้วทีนี้ครับเราก็รอให้มะละกอของเราสุกนะครับพอมะละกอของเราสุกเนี่ยมันจะเพิ่มความหวานให้กับตัวแกงป่าของเรานะครับผมโอเคเอาละครับพอเราปล่อยให้แกงป่าของเราเดือดนะครับเนี่ยครับโอ้โหมะละกอของเราก็สุกแล้วครับผมโอ้โหเนื้อหลงในดงมะละกอโอเคเมนูบ้านๆก็อดไม่ได้ที่จะซิมบังอีกสักรอบนะครับผม
มันมีความหวานจากมะละกออมละมะละกอสุกแล้วด้วยเข้มข้นทีนี้ก็ง่ายๆเลยครับจบสุดท้ายแล้วก็ได้กินข้าวเลยก็คือลงใบกะเพรากะเพราบ้านนะครับใบเล็กๆหอมๆจัดปะมะละกอก็ฟรีเมนูแสนประหยัดเอาละสวยงามตามท้องเรื่องดีงามพระราม8หอมขุ่นโอเคทีนี้เราไปจัดจานครับแล้วก็เดี๋ยวทอดปลาอีกทอดปลาสลิดสักหน่อยก็กินข้าวได้แล้วเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะครับผมเมนูแซ่บจะบานอกแล้วก็วันนี้ก็เหมือนเดิมกินกับไข่เจียวนะครับแล้วก็มีปลาสลิดพอดีคุณป้าหายไปนานแล้วคุณป้าขายปลาสลิดเนี่ยหายไปเกือบ3เดือนอ่ะก็เลยพอเขามาขายก็เลยแวะเข้าไปอุดหนุนแล้วก็ถามแกว่าโอ้ป้าหายไปไหนมาตั้งนานเลยเขาบอกว่าไปเฝ้าผู้ป่วยก็คือสามีของแกนะฮะคุณลุงคุณลุงแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆชั่วแล้วมั้งครับนานเลยอ่ะกินข้าวด้วยกันนะครับต้องจัดซะหน่อยไม่ได้กินตั้งหลายเดือนคุณภาพเหมือนเดิมฮะจริงคุณป้าเขาเอาปลาสลิดมาขายเนี่ยราคาไม่แพงนะถ้าเทียบกับร้านอื่นๆนะฮะถือว่าโอเคราคายุติธรรมอยู่เข้ากันแกงเผ็ดแกงส้มกินกับปลาสลิดทอดเนี่ยใช้ได้เลยเข้ากันกินกับไข่เจียวก็เข้ากันแกงเผ็ดกับไข่เจียวก็ถือว่าโอเคนะฮะเข้ากันดีตัดรสชาติความเผ็ดเมนูแกงป่ามะละกอเนี่ยครับตอนเด็กๆกับแม่ทำให้กินบ่อยเพราะแถวบ้านเราอ่ะก็คือปลูกผักไว้หลังบ้านนะเนาะขนุนเอ้ยมะละกอเอ้ยแล้วก็เป็นเมนูที่ราคาประหยัดนะไม่แพงเพราะว่าบางทีมะละกออยู่หลังบ้านเนี่ยครับก็จัดเลยมาแกงส้มก็ได้ข่าเจียวเมนูบ้านๆที่รสชาติโดนใจนะครับพริกแกงที่ใช้เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับมีคลิปไว้ให้แล้วนะฮะโขพี่แกงเองอ่ะผมว่าความหอมของเครื่องสมุนไพรแล้วก็ผิวมะกรูดอ่ะมันจะหอมเด้งกว่าแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ซื้อพี่แกงเจ้าที่อร่อยที่คุณโดนใจนะได้เช่นกันเอ้าเหงื่อเริ่มมาแล้ว อาหารบางเมนูนะครับมันทำให้เรานึกถึงช่วงเวลานั้นๆ นะว่าเราทำอะไรอยู่เหมือนกับอีกอย่างก็คือบทเพลงอย่างเช่นเราจำเพลงหนึ่งได้นะครับว่าช่วงเวลานั้นนะเรากำลังทำอะไรอยู่พอเราได้มาฟังมันอีกครั้งอ่ะมันก็กลับไปคิดถึงณจุดๆนั้นจริงนะ แก่แล้วนะ สงสัยจะแก่แล้วผมเชื่อว่ารสชาติอาหารแล้วก็บทเพลงที่เราชอบอ่ะมันมีความทรงจำซ่อนอยู่ในนั้นถ้าหากเราได้ฟังเมื่อไหร่หรือว่าได้กินเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะนึกถึงทันทีว่าอันนี้ได้กินเคยได้กินตอนไหนอะไรเงี้ยช่วงหน้าหนาวอากาศร้อนแมลงวันเพียบเลยห้ามยังไงก็ไม่อยู่ห้ามบอกจะบินเข้ามาก็ยังบินมาเว้ย
ใครจะห้ามไม่ว่างันอยู่เนี่ยไร้สาระจริงเข้ากันมากแกงเผ็ดร้อนรสชาติเผ็ดเค็มหวานเล็กๆหวานนิดหน่อยอยากให้ทุกคนทำเมนูนี้บ้างนะครับถ้าหากว่าคนไม่กินไม่ทานเนื้อวัวจะเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้ครับจะเป็นไก่ชิ้นหรือไก่สับก็ได้ใช้ส่วนสะโพกน่าจะอร่อยหรือจะเป็นไก่บ้านก็อร่อยมากแล้วก็บางคนจะเปลี่ยนเป็นหมูสับหรือว่าหมูชิ้นก็ได้เช่นกันเป็นปลาก็ได้เจริญอาหารน่าดูเลยเจอเมนูแบบบ้านๆแบบนี้สยุ่งสดชื่นกินน้ำจากขันผมข้าวจะหมดจานอีกแล้วชงเบิ้ลเบิ้ลตลอดเลยน้ำหนักก็ขึ้นเอาขึ้นเอาและสำหรับวันนี้นายแทนต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเมนูแบบนี้เป็นเมนูบ้านๆนะครับผมเชื่อว่ามันก็คงจะมีประโยชน์ประหยัดด้วยแล้วก็อร่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบอาหารรสจัดนี่จะพลาดเมนูนี้นะฮะพอกันสิงั้นเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้ากับนายแทนนะครับวันนี้ก็คือกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนแกงป่ามะละกอสับใส่เนื้อนะครับเนื้อสับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอตัวนะครับสวัสดีครับคิดถึงอดีตเด็กๆบ้านยากจนแม่ก็ใส่ซี่โครงไก่ด้วยนะตับลงไปซี่โครงไก่ไม่แพง